ครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านพบผู้ฟังในวันพฤหัสบดีที่16เมษายน2023นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมกันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณวิศักดิ์ครับครับ ขอไปฮะบังเอิญมีข่าวแจ้งนิดนึงอ๋อครับเดี๋ยวสักครู่นี่ก็มีเสมหะ อันนั้นด้วยอันนั้นด้วยแหละเพราะว่าตอนเช้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันครับเป็นเหมือนกันเอาเลยฮะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเราไม่ได้เกี่ยวกับโควิดนะวันนี้ธนาคารออมสินขอแจ้งให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับได้รับทราบว่าถ้าใครจะลงทะเบียนขอสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะครับจำนวน 10,000 บาทและ 50,000 บาทเนี่ยท่านสามารถลงทะเบียนได้วันนี้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าให้ลงได้เฉพาะทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินเท่านั้น ครับไม่ต้องไปธนาคารไม่ต้องไปธนาคารย้ำนะครับไม่ต้องไปธนาคารหรือจะไปเกิดปัญหาโควิดตามมาลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารเท่านั้นย้ำว่าเป็นเงินกู้นะครับครับเป็นเงินกู้เป็นเงินกู้นะต้องใช้คืนต้องใช้คืนแต่ว่าตราดอกเบี้ยอย่างที่เราบอกไปแล้วว่ามันต่ำมากนะครับใครลงไม่เป็นก็ขอแนะนำให้ท่านลองหาคนใกล้เคียงกันให้ช่วยลงให้หน่อยครับนะครับแต่10,000ก็คือ 10,000 นะไม่มีการมาหักค่าหัวคงหัวคิวอะไรสิ้นนะอ๋อครับอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนเพื่อความเราไม่มีการหักใช้หนี้ด้วยไม่มีฮะไม่มีไม่มีครับได้เงินแน่นอนนะครับครับธนาคารสินครับก็แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการสาขาเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับในช่วงที่ไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดเนี่ยนะครับเฉพาะสาขาที่เปิดบริการ5วันนะครับเป็นเวลาเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ9:00 น.ถึง15:00 น.นะครับระหว่างวันที่16คือวันนี้นะครับจนถึงวันที่30เมษายนคือถึงสิ้นเดือนเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าระบบออนไลน์ต่างๆของธนาคารได้อยู่นะครับเป็นปกติเลยนะครับส่วนทั้ง2ช่วงของรายการนะครับวันนี้ช่วงแรกนะครับช่วงเจาะเศรษฐกิจวันนี้คุยกันนะครับเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก FTA นะครับช่วยในการส่งออกนะครับในช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจและก็โควิด-19 เนี่ยนะครับรวมทั้งเรื่องที่องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO นั้นมีการรวบรวมข้อมูลมาตรการทางการค้ารับมือกับในช่วงของโควิด-19 นี้ด้วยจะคุยเรื่องนี้กับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ช่วงนี้ช่วงแรกของรายการนะครับส่วนช่วงที่2นะครับช่วงที่2ทุกวันพฤหัสบดีจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินรู้ออมโดยธนาคารออมสินวันนี้นะครับจะเป็นคำแนะนำในการมองหาโอกาสลงทุนช่วงตลาดทุนไทยหรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับผันผวนนะครับหาจังหวะนะครับว่าจังหวะจะเป็นจังหวะไหนดีนะครับคุยเรื่องนี้กับอาจารย์กิติพัฒน์แสงทวีสุขผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุนอาจารย์อยู่ที่คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเป็น2ช่วงของรายการวันนี้นะครับส่วนผู้โชคดีเมื่อวานนี้ครับคุณวัฒนาชุ่มเมืองจากนครสวรรค์ครับวันนี้ทางรายการยังคงแจกกระปุกออมสิน2ใบ2แบบนะครับแก่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับกระปุกออมสินอาเซียนแล้วก็อาชีพในฝันนะครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวนะครับคนเดียวรับไป2ใบเลยนะครับเพียงแต่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้เลยนะครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลคือธนาคารออมสินแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการสาขาเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดเนี่ยนะครับเฉพาะสาขาที่เปิดบริการ5วันนะครับเป็นเวลาเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเฉพาะสาขาที่เปิดบริการ5วันเนี่ยเป็นเวลาเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับคือเวลาจำเวลาไว้นะครับ9:00 น.ถึง15:00 น. 9:00 น.ถึง15:00 น.ระหว่างวันที่16คือวันนี้จนถึงที่30เมษายนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับไปใช้บริการกันได้นะครับคำถามครับธนาคารออมสินครับแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการสาขาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะสาขาที่เปิดบริการ5วันนะครับถามว่าเปิดให้บริการ5วันเนี่ยนะครับเป็นเวลาเดียวกันทั้งหมดคือเวลากี่นาฬิกาถึงกี่นาฬิกานะครับเป็นเวลาอันนี้คือเวลากี่นาฬิกาถึงกี่นาฬิกานะครับเวลาเดียวกันทั้งหมดนะครับกี่นาฬิกาเริ่มต้นกี่นาฬิกานะครับจนถึงกี่นาฬิกานะครับของวันนะครับก็ส่งคำตอบตัว SMS กับที่4221075 4221075 Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกนะครับขึ้นมา1ท่านรับเป็นกระปุกออมสินคนเดียว2ใบ2แบบเลยนะครับกระปุกออมสินอาเซียนและก็อาชีพในฝันครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเป็นคนเดียวสุ่มตัวอย่างถ้าได้ขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับ
ส่วนการรับชมย้อนหลังกับรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเข้าไปค้นหาและก็ชมย้อนหลังเลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังรับชมและฟังผ่านทาง Facebook กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนมากที่สุดถ้ารายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงจอเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของการใช้ประโยชน์ FTA ช่วยฝ่าวิกฤตในขณะที่ WTO ได้รวมข้อมูลมาตรการทางการค้าเพื่อรับมือกับโควิด-19 นะครับพูดคุยกับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณอรมนครับสวัสดีครับท่านครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์คุณทวีศักดิ์และท่านผู้ฟังค่ะครับโจหัวไปอย่างนี้นี่แสดงว่าเราจะต้องจับตามองWTOเป็นพิเศษไหมฮะก็ด้วยอะค่ะด้วยนะทั้งน่าจะใช้ประโยชน์จาก FTA ด้วยยังไงครับมันมียังไงค่ะก็อย่างที่เราทราบนะคะว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะคะครับหลายประเทศเนี่ยก็นำมาตรการต่างๆมาใช้นะคะโดยเฉพาะมาตรการที่จะให้คนอยู่บ้านแล้วก็ลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะคะครับก็ส่งผลให้การค้าขายติดต่อระหว่างกันอาจจะชะลอตัวนะคะซึ่งในส่วนของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเองเนี่ยความที่เราเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความตกลงการค้าเสรีที่ไทยทำกับประเทศต่างๆเนี่ยนะคะเราก็เลยมองว่าในวิกฤตนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยน่าจะยังมีโอกาสนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตแล้วก็การส่งออกสินค้าเกษตรแล้วก็สินค้าอาหารนะคะที่สำคัญของโลกเลยนะคะแล้วในยิ่งสถานการณ์อย่างนี้นะคะที่หลายประเทศเนี่ยชะลอการผลิตหยุดอยู่กับบ้านเนี่ยค่ะความต้องการสินค้าอาหารหรือว่าสินค้าจำเป็นเนี่ยมีมากขึ้นนะคะเราก็เลยมองว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยประเทศไทยมีกำลังการผลิตเกินความต้องการในประเทศนะคะโดยเฉพาะในช่วงเนี้ยที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทยลดลงเนี่ยความต้องการในประเทศสินค้าหลายอย่างก็อาจจะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะหาตลาดให้กับสินค้าที่ผลิตและเกินความต้องการในประเทศนะคะเราก็มองไปถึงการหาตลาดต่างประเทศนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะประเทศไทยเนี่ยเรามีการจัดทำความตกลงการค้าเสรีว่าเรียกกันย่อๆว่า FTA เนี่ยค่ะเรามีอยู่กับ18ประเทศนะคะ13ฉบับมีกับ18ประเทศนะคะก็จะมีอาเซียนนะคะ9ประเทศและถ้าไม่นับไทยนะคะมีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะอินเดียฮ่องกงเปรูชิลีนะคะซึ่งประเทศ18ประเทศเหล่านี้ค่ะเขาได้ลดแล้วก็บางอันเนี้ยก็ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าส่วนใหญ่ของประเทศไปแล้วนะคะทำให้เราเนี่ยมีแต้มต่อเพราะว่าถ้าเราส่งสินค้าพวกนี้ไปในตลาดของประเทศเหล่านี้ค่ะเราไม่ต้องเสียต้นทุนในเรื่องภาษีนะคะเราก็จะได้เปรียบคู่แข่งขันนะคะซึ่งทางกรมเนี่ยค่ะเราก็เลยประเมินว่า อย่างมูลค่าการค้าของไทยเนี่ยนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ย2562เนี่ยเราค้ากับทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 480,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะคะร้อยละ63นะคะหรือว่า2ใน3ของที่เราค้ากับโลกเนี่ยเป็นการค้าระหว่างไทยกับคู่ FTA 18ประเทศนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองได้เลยว่า2ใน3เนี่ยถ้าเราส่งออกไปเนี่ยเรามีแต้มต่อแล้วนะคะทีนี้สินค้ากลุ่มใดนะคะในช่วงวิกฤตเนี่ยที่เราน่าจะใช้ประโยชน์จาก FTA นะคะก็ประเมินกันไว้ว่าน่าจะมีสักประมาณ4กลุ่มสินค้านะคะอย่างกลุ่มแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสินค้าอาหารนะคะพวกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องผลไม้กระป๋องนะคะเนื่องจากว่าสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่เก็บได้นานนะคะแล้วก็คนกักตัวอยู่กับบ้านเนี่ยเขาก็สามารถซื้อแล้วก็ไปเก็บนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องปรุงรสเดี๋ยวนะครับคุณอรวรรณอันนี้คือเราต้องมองวิธีของลูกค้าเราด้วยใช่ไหมเพราะฝรั่งเขาไม่เหมือนเราถูกค่ะเขาไม่ออกไปไหนไม่ออกใช่ไหมฮะเขาก็ถูกกักตัวเหมือนกันเขาหนักกว่าเราเยอะนะใช่สินค้าพวกนี้เราก็ไม่เน่าเสียใช่ใช่นะคะบางทีอาจจะติดอยู่ที่การขนส่งบ้างอาจจะติดอยู่ที่ท่าเพราะว่าด่านเนี่ยก็ต้องเข้าคิวต้องเรียนว่าหลายด่านเนี่ยค่ะที่เราบอกว่าเขาปิดประเทศเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นการปิดคนปิดคนนะคะแต่ว่าสินค้าเนี่ยก็ยังส่งกันได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเพราะอาจจะต้องมีการตรวจหรือว่าอย่างคนขับรถเนี่ยอาจจะถูกกักตัวหรือว่าถ้าส่งทางเครื่องบินการสายการบินก็อาจจะน้อยลงนะคะพวกนี้เราก็เลยประเมินว่าพวกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องแปรรูปนะคะผลไม้กระป๋องแปรรูปเนี่ย
ก็น่าจะไปได้อยู่แต่ล่าช้าหน่อยปัจจุบันแต่ล่าช้าหน่อยอย่างผลไม้เนี่ยเราอาจจะเห็นข่าวใช่ไหมคะว่าตอนนี้เป็นช่วงที่มีผลไม้ออกส่วนนึงเนี่ยแทนที่เราจะขายสดเราอาจจะต้องเน้นแปรรูปนะผลไม้อะไรมากขึ้นนะคะแล้วก็ตลาดส่วนใหญ่พวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นจีนอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยเขาไม่เก็บภาษีเราแล้วนะคะอย่างประเทศที่พูดไปนะคะรวมทั้งเครื่องปรุงรสนะคะอย่างที่เรียนไปว่าคนทำกับข้าวเองนะคะซอสพริกซอสถั่วเหลืองน้ำปลาเนี่ยเราเองเนี่ยเป็นผู้ส่งออกนะคะอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันที่พูดวันนี้เราอยู่ท็อป10เลยนะใช่เพราะน้ำปลานี่มีบางประเทศพยายามทำเรียนแบบยังไงมันก็ไม่เหมือนใช่ค่ะมันไม่อร่อยเลยทีนี้สินค้ากลุ่มที่2เนี่ยก็คือสินค้าสุขภาพสุขภาพนะฮะสินค้าสุขภาพก็อย่างพวกเครือเทศสมุนไพรนะคะเพราะว่าตอนนี้คนก็จะยิ่งมีความตระหนักในเรื่องการรักษาสุขภาพแล้วพวกเครื่องเทศสมุนไพรเนี่ยค่ะสามารถไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้เยอะนะคะแล้วเราเนี่ยเราส่งออกนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกกลุ่มขิงขมิ้นนะคะพืชสมุนไพรต่างๆหรือว่ายารักษาโรคที่ทำจากสมุนไพรนะคะส่วนนี้ค่ะหลายประเทศก็ไม่เก็บภาษีศุลกากรกับไทยแล้วนะคะก็น่าจะเป็นโอกาสการส่งออกของไทยนะคะกลุ่มที่3คือกลุ่มสินค้าทางการแพทย์นะคะกลุ่มนี้ก็อาจจะเช่นผลิตภัณฑ์ยางถุงมือยางที่คนจะใช้มากขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยเราเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางในอันดับ4ของโลกนะคะแล้วก็ตัวเลขอย่างปี63เนี่ยค่ะต้นปีที่ผ่านมาที่เราดูเนี่ยตัวเลขมีความต้องการเพิ่มขึ้นเราส่งออกได้มากขึ้นประมาณสัก 10% เมื่อเทียบกับปี62นะคะในช่วงเวลาเดียวกัน2เดือนเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะคะอย่างเช่นสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะคะเพราะว่าตอนนี้คนก็จะต้องการเจลแอลกอฮอล์แต่ว่าก็ต้องมีบรรจุภัณฑ์ถูกไหมฮะปั๊มหัวปั๊มพลาสติกหลอดพลาสติกเราเนี่ยเป็นผู้ส่งออกสินค้าบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วเรามีกำลังการผลิตส่วนเกินนะคะเพราะว่าความต้องการในประเทศเนี่ยเราผลิตได้เพียงพอนะคะมีหน้าราคาไม่แพงค่ะอันนี้ก็เป็นโอกาสใช่ไหมฮะนะคะของผู้ประกอบการนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะดิฉันก็มองว่าอาจจะเป็นสินค้าอื่นๆนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะมีศักยภาพยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าดาวรุ่งของเราหลายประเทศไม่เก็บภาษีเราแล้วนะคะหรือว่าเครื่องปรับอากาศในช่วงหน้าร้อนเนี่ยหลายประเทศก็ไม่เก็บภาษีเราแล้วนะคะพวกนี้ค่ะน่าจะเป็นโอกาสท่ามกลางวิกฤตค่ะแสดงว่าถ้ามองไปให้ลึกกว่านั้นอีกก็ในกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวเรื่องกับการแปรรูปสินค้าดังกล่าวเนี่ยน่าจะได้ผลประโยชน์ในฮะตรงนี้ใช่ค่ะก็คงต้องมองดูว่าส่วนนึงเนี่ยเราคงต้องพยายามขายใช่ไหมคะเป็นผลไม้สดตอนนี้ก็ทราบกันว่าส่งกันทางออนไลน์ทางกลุ่มไลน์ต่างๆก็พยายามชักชวนให้ช่วยกันซื้อมะม่วงนะคะมะม่วงมหาชนกเนี่ยไม่เคยได้กินเลยใช่ค่ะก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ทานแต่ขณะเดียวกันเนี่ยกำลังการผลิตอาจจะเยอะส่วนหนึ่งนะคะก็อาจจะต้องทำแปรรูปเก็บไว้แล้วก็มีโอกาสเนี่ยเราก็จะได้ส่งออกค่ะครับและอย่างกรณีที่ WHO ขออภัย WTO เขารวบรวมข้อมูลมาตรการทางการค้าเพื่อรับมือโควิดนี่เป็นยังไงบ้างฮะค่ะก็ช่วงนี้ค่ะถ้าเราดูไปในเว็บไซต์ขององค์การการค้าโลกหรือว่า WTO นะคะครับผ่านช่องทางก็คือ worldwide web นะคะwto.org นะคะจะพบว่าทาง WTO เนี่ยเขาพยายามรวบรวมมาตรการที่ประเทศสมาชิกนะคะซึ่งมี164ประเทศเนี่ยออกมาในช่วงนี้เพื่อรับมือกับโควิดนะคะมาตรการที่เราพบส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าหลายประเทศเนี่ยประกาศว่าเขาต้องจำกัดการส่งออกนะคะซึ่งสามารถทำได้นะคะในกรณีที่เกิดการขาดแคลนในประเทศกรณีวิกฤตเนี่ยก็จะเห็นการจำกัดการส่งออกหน้ากากอนามัยหรือว่าสินค้าอาหารบางประเภทนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเขาก็แจ้งต่อ WTO ว่าเขามีการลดภาษีให้กับสินค้าบางอย่างเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะขาดแคลนในประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นเราพบว่าอินโดนีเซียเนี่ยค่ะแจ้งว่าผ่อนปรนนะคะมาตรการที่เคยจำกัดการนำเข้าพวกสินค้าหอมกระเทียมนะคะเพื่อลดการขาดแคลนในประเทศเป็นการชั่วคราวนะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาก็ยังลดภาษีสินค้าบางอย่างให้กับจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกล่องพลาสติกสารเคมีหรือว่าจีนเองก็ลดให้สหรัฐนะคะ
บางประเทศเนี่ยก็ลดแล้วก็ยกเลิกภาษีนำเข้าอย่างอุปกรณ์ป้องกันตัวเองนะคะพวกหน้ากากอนามัยเวชภัณฑ์หรือว่าเครื่องมือแพทย์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะให้เราได้ติดตามว่าประเทศอื่นทำอย่างไรหรือว่าในบางกรณีถ้าเราจะใช้ประโยชน์เพื่อจะดูว่าบางประเทศเนี่ยลดมาตรการนะคะกีดกันหรือว่าเป็นอุปสรรคการนำเข้าแล้วเราอาจจะส่งออกสินค้าไปได้เนี่ยค่ะตรงนี้ก็เข้าท่านผู้ฟังก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ค่ะที่ www.wto.org ค่ะครับตรงนี้ประเทศไทยได้ประโยชน์ไหมตรงนี้เหรอคะเราก็ดูอย่างบางอย่างเนี่ยค่ะที่อินโดนีเซียเขามีผ่อนปลนมาตรการจำกัดการนำเข้าเนี่ยนะคะครเราก็มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกไปนะคะว่าสินค้าอย่างเช่นหอมกระเทียมเราอาจจะได้ประโยชน์ไหมแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะผลิตได้น้อยนะคะสินค้าบางอย่างที่เขาเปิดช่องให้เราคงต้องเอามาวิเคราะห์เพิ่มเติมค่ะรายการทีละรายการเลยใช่ค่ะนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อเอาละทางกรมก็จะพยายามเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค่ะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าทิศทางโควิดในบ้านเราจะเป็นยังไงแต่เนื่องจากสถานการณ์ในต่างประเทศเห็นว่าในประเทศหลักๆที่ไม่ใช่เป็นประเทศที่เป็นอะไรนะฮะ FTA กับเราเนี่ยอย่างอเมริกาอย่างแคนาดาอะไรก็ตามเขาเริ่มที่จะปล่อยแล้วใช่ไหมฮะเริ่มจะเปิดเศรษฐกิจของเขาแล้วค่ะก็เขาก็อาจจะเห็นความจำเป็นนะคะว่าช่วงนี้อาจจะต้องผ่อนคลายมาตรการบางอย่างนะคะเพื่อที่จะทำให้ในประเทศเขาเนี่ยไม่เดือดร้อนครับแล้วอย่างที่ทำเราทำ FTA ด้วยกันเนี่ยมีประเทศไหนบางยอดสั่งซื้อเริ่มเข้ามาเยอะยังฮะก็จริงๆแล้วก็คือในอาเซียนนะคะในอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ยังทำตัวเลขได้ดีอยู่นะคะในสินค้าที่ดิฉันพูดไปนะคะแล้วก็อาจจะเป็นประเทศจีนนะคะค่ะก็ยังมีความต้องการอยู่เพียงแต่ว่าการขนส่งอาจจะล่าช้านิดนึงเพราะว่าเขาก็ยังมีมาตรการจำกัดเรื่องสุขอนามัยของเขาค่ะก็อยากจะเรียนว่าสินค้าหลายๆตัวเหล่านี้ค่ะท่านผู้ประกอบการคงต้องให้ความสำคัญค่ะกับเรื่องสุขอนามัยอาหารปลอดภัยเนี่ยนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ผู้บริโภคเนี่ยมีความกังวลต่อสุขภาพอะค่ะถ้าเราสามารถที่จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วสินค้าเราได้มาตรฐานเนี่ยค่ะดิฉันมองว่าเป็นโอกาสนะคะของสินค้าไทยค่ะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ตามหรือว่าเกษตรกรก็ตามควรจะต้องใช้ประโยชน์จาก FTA ให้ได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คิดว่าจะเป็นแต้มต่อนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลได้นะคะในเว็บไซต์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะว่าสินค้าที่สนใจนะคะไม่ว่าจะทั้งนำเข้าหรือว่าส่งออกเนี่ยค่ะแล้วก็เซิร์ชนะคะค้นหาข้อมูลได้ว่าประเทศต่างๆหรือว่าประเทศคู่ FTA ของไทยเนี่ยค่ะเขาเก็บภาษีอัตราเท่าไหร่นะคะกับสินค้าที่ส่งออกจากไทยนะคะก็เข้าไปดูได้ที่worldwideweb นะคะ .dtn.go.th ค่ะ .go.th นะครับค่ะครับได้ครับมีอะไรจะฝากไปครับวันนี้ครับคุณอรมนค่ะก็คงจะเน้นนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยท่านผู้ประกอบการก็คงจะต้องเตรียมตัวเผื่อไว้นะคะว่าในวิกฤตก็พยายามที่จะมองในทางบวกนะคะว่ามีโอกาสและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสถานการณ์คลี่คลายนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราเตรียมตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมที่จะการขายเรารู้ว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันมาถึงเราเร็วมากขึ้นนะคะก็อาจจะขายออนไลน์นะคะหรือว่าการพัฒนานวัตกรรมให้กับสินค้าเราจะเห็นได้เลยว่าช่วงนี้สินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาได้นานนะคะขนส่งสะดวกแปรรูปเนี่ยค่ะท่านอาจจะเอานวัตกรรมมาช่วยในการแปรรูปสินค้าของท่านนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวในการสร้างเครือข่ายนะเพราะเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ก็คงต้องดูเรื่องห่วงโซ่อุปทานเรื่องการขนส่งนะคะรวมไปถึงสินค้าที่จะมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตของเรานะคะหรือว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยในอนาคตท่านอาจจะต้องเตรียมมากขึ้นเรื่องการประเมินความเสี่ยงแล้วก็วางแผนล่วงหน้านะคะเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้มันสอนเราหลายๆเรื่องนะคะบางทีท่านผู้ประกอบการเนี่ยมีสินค้าแต่ปรากฏว่าไม่มีบรรจุภัณฑ์เพราะว่าอาจจะไม่ได้เตรียมตัวไว้เนี่ยนะคะณขณะเนี้ยเราก็เป็นโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็เรียนที่จะประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าเนี่ยค่ะพยายามมองว่าในวิกฤตเนี่ยค่ะมีโอกาสและครั้งหน้าเราจะต้องปรับตัวให้ดีขึ้นนะคะโอ้ยังมีอีกเลยฮะวิกฤตเหนื่อยฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นด้วยอ่าเลยครับรบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมนะครับอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับก็โดยสรุปเดี๋ยวรอคือประเทศที่เรามี FTA ไว้ด้วยเนี่ยทวีศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นจีนนะอาเซียนทั้งหมดแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีเอาเฉพาะในอาเซียนก่อนเนี่ยอินเดียด้วยนะฮะเจอโควิดทั้งหมดเลยครับมันก็ต้องไปด้วยกันนะครับส่งสัญญาณเตรียมตัวกันหน่อยนะครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินที่คุยกันนะครับคำแนะนำในการมองหาโอกาสลงทุนนะครับในตลาดทุนหรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับที่ผันผวนอยู่ในขณะนี้นะครับจะหาจังหวะอย่างไรดีนะครับคุยเรื่องนี้กับอาจารย์กิติพัฒน์แสนทวีสุขผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุนอาจารย์อยู่ที่คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยเลสวนนะครับช่วงที่สองรายการนะครับครับส่วนกิจกรรมก็วันนี้ทางรายการมอบกระปุกออมสินครับ2แบบครับอาเซียนและก็อาชีพในฝันครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีคนเดียว2ใบเลยนะครับเพียงแต่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือ Facebook Live กับพิมพ์คำตอบส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยแต่ถูกร้านคำถามจะมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลก็คือธนาคารสินก็แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการสาขาเป็นกรณีพิเศษนะครับในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดอยู่เนี่ยนะครับเฉพาะสาขาที่เปิดบริการ5วันนะครับที่เปิดจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะครับเป็นเวลา5วันเนี่ยก็เปิดเวลาเดียวกันหมดเลยนะครับทั้งหมดคือ9นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับเวลาเดียวกันหมดเลยนะครับ5วันเนี่ยนะครับที่เปิด5วัน9นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับระหว่างวันที่16คือวันนี้นะครับจนถึงที่30เมษายนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับคำถามครับธนาคารออมสินแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการสาขาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะสาขาที่เปิดบริการ5วันนะครับถามว่าที่เปิดบริการ5วันเนี่ยนะครับเป็นเวลาเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับทุกวันเลยนะครับคือตั้งแต่เวลากี่นาฬิกาถึงกี่นาฬิกานะครับเวลาเดียวกันทั้งหมดนะครับตั้งแต่กี่นาฬิกาถึงกี่นาฬิกาครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075 Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมานะครับท่านเดียวครับรับกระปุกออมสินคนเดียวนะครับ2ใบ2แบบเลยนะครับอาเซียนและก็อาชีพในฝันครับ2รางวัลนะครับแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวโดยทางรายการสุ่มตัวอย่างถ้าได้ขึ้นมาได้ก็จะติดต่อกลับไปนะครับส่วนการรับชมไว้หลังครับจะได้การเพิ่มช่องทางรับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งพิมพ์กับว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปชมย้อนหลังได้เลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook ถ้ากดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับช่วงนี้เราพักกันในการกันสักครู่ครับครับ